หอมปลูกมาตั้งแต่สมัยแม่พ่อใหญ่นะคะหิมะหมดแล้วก็มาเก็บกินได้เหมือนเดิมแม่กําลังเก็บเล่มกินนะคะเอาไปใส่กับข้าวประหยัดเงินได้เยอะซื้อก็เป็น100บาทพุ่นเด้อล่ะซื้อนี่ซ้ำเห็นว่าก็ได้แห้งเด็ดมันก็แห้งขึ้นนะคะบ่ทันได้ถือฝนมันก็ปงได้ประมาณซ้ำนี้แหละนี่แม่ก็สิเด็ดไปตัวมันงามๆออกมาน้ําพ่อใหญ่นะคะนี่จุ่มนึงนี่จุ่มนึงพี่น้องมันขึ้นแซมอยู่น้ําหญ้าแต่แม่พ่อใหญ่ปลูกไว้พุ่นนะคะตั้งแต่ย่ายหญ้าปลูกไว้พุ่นพุ่นนะนี่ต้องเลือกเอาประหยัดได้หยุดได้เติบผักยังบ่ทันได้เกิดยังบ่ทันได้ขึ้นอยากได้สะระแหน่มันพันได้ปงนะคะผักน่ะนี่แม่น่ะก็มาเล่มเอามันมีหญ้าหลายพ่อใหญ่ยังบ่ได้เฮ็ดเลยสวนปีนี้จิ๊บแอลว่าซั่นเด้จักมื้อใดเพิ่นสิลงมือบุนี่เก็บเขาเอิ้นแกลสเลิกนะคะอันนี้ต้นหอมภาษาสวีเดนห่วยได้อิ่มหย่อนอยู่เด้เฮ็ดกับข้าวหลายๆคาบหย่อนอยู่น้อยสิเอาไปกินกับมื้ออื่นมื้ออื่นมีเมนูใหม่ๆให้พี่น้องได้ดูบ่ใหม่ดอกค่ะเมนูเก่าแหละแต่สิเฮ็ดให้เบิ่งแกลสเลิกนะคอมมาอุบเมนโดอินโตโซฟีนไม่ได้โอเคคันฮอลิเตนเอาซ้ำนี่ก่อนมันบ่งามได้กำหนึ่งคันแม่นไปซื้อก็ประมาณ 80-90 บาทนะคะซ้ำนี่เขาก็มาเก็บเอามาเพียงไงมาเก็บอันจดหมายให้ลูกชายเมืองดอกไม้มันปงแม่มันหนาวมันก็หายไปนะคะมันก็ตายไปงามนานห่อนมากมันก็ขึ้นกินเองเมื่อที่มามันก็ขึ้นเอาจดหมายใส่ตู้ให้ลูกชายพ่อใหญ่ไปเที่ยวต่างประเทศดอกไม้ถ้าให้เบิ่งนะคะพุ่นอันนี้มันเป็นดอกหญ้าพ่อใหญ่ยังบ่ได้เฮ็ดสาระแหน่พ่อในปงงามๆนี่ดอกหญ้าน ี่กำลังออกดอกหน่วยอันบักแดงระดำนั่นบักเขาเอิ้นยังเนาะผู้ใดเบิ่งคลิปไปหน่อยจำได้บ่สวัสดแบบักสวัสดแบนะคะออกสมๆทางพุ่นก็กำลังออกค่ะพอหนาวมากเมือดมันก็เริ่มออกผีดอกกันดอกต้นแอปเปิลขึ้นป้งแล้วค่ะนี่ดอกต้นแอปเปิลนี่ดอกไม้อันนี้งามๆคือจังดอกกำมะหยี่พี่น้องคือจังกำมะหยี่นี่แหละแน่เบิ่งนะแตกดอกแล้วแอปเปิลเฮาปีนี้ถ้ามันออกหลายไม่น้อยแกจะดองเฮ็ดเป็นแช่อิ่มนะคะจะมีสูตรดองของแม่ใหญ่น้อยให้ดูไปซื้อมาจากในห้างไม่น้อยบ่ไปซื้อนะถ้าเก็บน่าสิเก็บอยู่นะคะนี่ค่ะกําลังแตกดอกต้นอันนี้ไปตํากินไม่น้อยเคยไปตําลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งแล้วนะคะยามหน้าน้ํามันก็ตายไปคือกันแล้วค่ะยามหน้าฮ้อนมันก็ปงขึ้นมันจะออกสมๆ ส่วนมากฝรั่งนี่สั่งยังมีน้ำยังได้ใส่อยู่นะคะสั่งเก่าบ้านหลังนี้ก็มากกว่า80ปีนะคะบ้านเกิดพ่อใหญ่ต้นอันนี้เขาไปเฮ็ดพายเอาไปตำกินได้นะคะสาวๆสาวๆ ต่างประเทศนะคะถ้าเจอนะคะในห้างก็มีขายนะคะนี่ค่ะเก็บกินได้แล้วแต่ว่าไม่น้อยยังบ่อยากได้บ่ได้มืออยากสิเอามาอันสิมาเอาไปตำให้เบิ่งนะไม่น้อยเคยตำแล้วตำใส่บักทั่วดินนะคะใส่บักทั่วขัวแซ่บแซ่บนี่ต้นอันนี้ก็ลูกที่ว่าน่วยแดงๆนะคะเพิ่นยังละเริดแบนะคะเริดแบกําลังออกเห็นบ่นี่กําลังแท่งยอดนี่ดอกไม้เกิดขึ้นเองวิวทิวทัศน์ทั้งต้นนั่นก็แมนนะคะต้นนู่นก็แมนเนี่ยมันออกมันหลายไม่น้อยเคยถ่ายคลิปให้เบิ่งแล้วเนาะค่ะวันนี้น้ําก็พุ่นน่ะทาน้ําได้หอมแล้วจุดประสงค์เรียบร้อยแล้วลดเงินลดประหยัดต้นทุนไปอีก 80-90 บาทเดี๋ยวจะไปกินกับอาหารพรุ่งนี้เช้า
ตอนยาตอนบ่ายเพิ่นเซาดอกตอนตื่นขึ้นมาพุ่นล่ะพี่น้องเพิ่นใหญ่ก็สืบยาแน่ดูสกอเยอะล่ะเด้พูดได้ก็เล่นซอกอีโอนสแตงเยอะอีกอะทิงดีกูดถามเลยถามแล้วสิเฮ็ดอยู่บ่บ่คิดซั่นหญ้าหลายค่ะบ่คิดผู้ใดขยันก็มาเด้อมาเฮ็ดเด้อในปีนี้ซั่นสิบ่ได้มีส่วนผักของปู่ใหญ่ดอกนะคะบ่เฮ็ดก็ดีแม่นบ่อยากให้เฮ็ดดอกค่ะเฮ็ดแล้วก็วุ่นวายชายทะเลต้องมาต้องห่วงผักย่านผักเป็นอันนั้นอันนี้ต้องมากางเน็ตให้มันนะคะบ่อยากให้เฮ็ดดอกเฒ่าแล้วซื้อกินก็ได้แล้วนะคะเอาเวลาที่สิมาปลูกผักก็เหาะแยะนี่ไปหาขี่รถเด่นกินลมส้มวิวไปซ้ําขับรถใดนะคะจักหน่อยขับรถบ่ได้ก็ตาฟ้าฟางบ่เห็นหุงยังก็บ่ได้ไปไสแล้วนะอึบนั่นลําปะขับรถจังได๋จังเปิดไฟไว้พ่อใหญ่อันนี้อ๋ออ่ะเดี๋ยวละใจใจจ้ารักนะจุ๊บๆ